Flavor of Hometown วันนี้กับเมนูพื้นบ้านจากภาคอีสานจริงๆจะพูดว่าเมนูมันก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยมันเหมือนเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเตรียมเมนูที่ชื่อว่าป่นปลาแม่แค่เอาไอ้ปลาดุกที่ต้มปลาร้าเสร็จแล้วเนี่ยที่จะไปเป็นป่นต่อเนี่ยมาปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยได้เลยค่ะเรื่องเล่าจากปลาดุกต้มปลาร้าวันนี้ได้ยินมาว่าวัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดหาเองกับมือและทำได้เองกับมือเลยจริงไหมคะการได้มาซึ่งปลาดุกจะมีพ่อตาหรือว่านาบ้างที่เขาไปหามาได้แต่มันก็จะมีวันนึงนะที่เราได้กินปลาแบบอิ่มหนำสำราญแล้วก็หลายชนิดเลยก็คือวันที่เราเรียกว่าโฮมหมู่บ้านถ้าชอบเนี่ยก็จะชอบเลยเพราะว่ากลิ่นของมันหรือถ้าไม่ชอบเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นของมันเหมือนกันเพราะว่าปลาดุกมันเป็นปลาที่มีกลิ่นและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเมนูที่หน้าตาไม่โสภาแต่รสชาติก็พาให้คิดถึงบ้านได้มากกว่าเมนูไหนๆปลาดุกต้มปลาร้านี่มันแทบจะเป็นเมนูเดียวเลยนะที่ขึ้นมาในหัวเราหลังจากที่ได้รับโจทย์เมนูที่ทำให้คิดถึงบ้านก็เคยเดินเจอนะที่ตลาดแถวที่พักที่กรุงเทพนี่แหละไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกับที่แม่ทำหรือเปล่าคงอยากกลับไปกินฝีมือแม่มากกว่าเมนูง่ายๆที่รังสรรค์จากความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจในครอบครัวมากกว่ารสชาติที่คิดถึงปลาดุกต้มปลาร้าจึงกลายเป็นเครื่องย้ำเตือนความทรงจำอีกด้วยเอาแบบไม่โรแมนติไซส์เลยก็คือลำบากคือลำบากจริงนะตอนเด็กเราคิดแค่ว่าพ่อคงหาเงินได้ไม่เยอะชีวิตมันก็ดำเนินมาจนถึงจุดที่ครอบครัวเราทั้งหมดเนี่ยย้ายมาอยู่กรุงเทพแต่ภาพความทรงจำหลายๆอย่างมันยังอยู่กับเรานะโดยเฉพาะเมนูอาหารพบกับเรื่องเล่าจากปลาดุกต้มปลาร้าจากคุณเออัชราคมณีก๊อปปี้ไรเตอร์วัย26ปีภูมิลำเนาจากจังหวัดมหาสารคามมาฟังเรื่องเล่าจากเมนูง่ายๆที่เกิดจากการรังสรรค์ของคุณแม่แต่กลับเป็นเมนูโปรดและทำให้คิดถึงบ้านได้มากที่สุดเมนูที่วัตถุดิบหาได้จากท้องนาปลาดุกที่ได้จากการโฮมกันของคนในชุมชนและปลาข่อนที่นำมาหมักเป็นปลาร้าติดครัวเรือนเรื่องราวของความทรงจำในบ้านหลังเก่ากับเรื่องเล่าการต่อสู้ดิ้นรนของครอบครัวสิ่งที่ทำให้เห็นคุณค่าของความยากลำบากและเป็นแรงผลักดันในการอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเหตุผลที่ทำให้ต้องใช้ชีวิตในเมืองหลวงเพียงลำพังจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องเมนูปลาดุกต้มปลาร้าเมนูที่เฮาหัวจะไปเว้ากับแม่ว่ามันเฮ็ดจังได๋ก็เพราะว่าเป็นเมนูที่เฮาคิดฮอดแม่ตลอดหวังว่าเมนูนี้สิเฮ็ดให้หลายๆคนคิดฮอดบ้านคือเฮาเด้อนั่นก็คือเมนูปลาดุกต้มปลาร้าจ้าแคบๆมากินข้าวซะนุ้ยนี่กะเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเขากำลังหอนทอนอยู่ลูกมาถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีเปิดการพูดคุยกันมานะคะคุณเอก็เล่าให้เราฟังเลยค่ะว่าปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยคือความไม่สมบูรณ์ของเมนูอาหารคือการที่คุณแม่นะคะประยุกต์อาหารให้ลูกกินได้ง่ายๆซึ่งก็ทำง่ายๆแต่กลับกลายเป็นจานโปรดที่คิดถึงที่สุดจนวันนี้ค่ะจริงๆจะพูดว่าเมนูมันก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะคือเอ๊ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเมนูได้นะก็เพราะว่ามันถูกปรุงแล้วก็พร้อมเสิร์ฟโดยแม่นะที่เราพูดแบบนั้นก็เพราะว่าไอ้ปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยมันเหมือนเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเตรียมเมนูที่ชื่อว่าป่นปลาคือป่นปลาเนี่ยมันก็จะฟิลเดียวกับน้ำพริกอะเนาะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเรามักจะมีมายด์เซตที่ว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้ค่ะไม่นับที่โตมาเรากินเผ็ดแบบชิมหายไววอดเลยนะแล้วก็เราว่ามันง่ายด้วยแหละคือแม่แค่เอาไอ้ปลาดุกที่ต้มปลาร้าเสร็จแล้วเนี่ยที่จะไปเป็นป่นต่อเนี่ยมาปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยก็กินได้แหละเราว่ามันเป็นเมนูโปรดของแม่ด้วยมั้งคือเขาดูชอบทำชอบกิน
แล้วก็ดูแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้กินเราก็เลยได้กินทุกครั้งที่เขาทำแล้วมันก็กลายมาเป็นเมนูโปรดของเราซะอย่างนั้นเลยมานั่งคิดๆดูแล้วเนี่ยก็หลายอย่างหลายเมนูเลยนะที่เราชอบเหมือนกันกับแม่ปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยมันแทบจะเป็นเมนูเดียวเลยนะที่ขึ้นมาในหัวเราหลังจากที่ได้รับโจทย์ว่าเมนูที่ทำให้คิดถึงบ้านคือแต่มันก็ไม่นับรวมมันที่เราตีกับตัวเองอะนะว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราควรจะเลือกเมนูที่มันแบบเลิศๆแบบว่าต้มส่งต้มแซ่บเครื่องจัดเต็มเหมือนนึกออกมาแบบแม่ฉันคือปลายจะหวักจ้าแต่ว่าคือดันเรื่องเมนูที่มันง่ายมากๆอย่างไอ้ปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยนะเราว่าความพิเศษของมันเลยก็คือพอคิดถึงเมนูนี้ที่ไรเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดถึงตามมาเลยก็คือแม่เพราะคุณเอและคุณแม่ชอบกินอะไรคล้ายๆกันนะคะปลาดุกต้มปลาร้าของคุณเอเนี่ยก็เป็นขั้นตอนระหว่างทางของป่นปลาคุณแม่ค่ะป่นคือน้ำพริกของพี่น้องชาวอีสานนะคะที่จะนำเนื้อสัตว์ตามชอบมาทำให้แหลกละเอียดและคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงสมุนไพรต่างๆค่ะได้แก่พริกหอมแดงกระเทียมที่ย่างสุกแล้วก็โขลกให้พอหยาบๆแล้วนะคะมาโขลกรวมกับเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ให้ละเอียดจนเนื้อสัมผัสกลายเป็นน้ำพริกค่ะใส่น้ำปลาร้านะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเมนูของคุณแม่ก็คือป่นปลาดุกนะคะก่อนที่คุณแม่จะนำปลาดุกไปโขลกกับสมุนไพรให้ละเอียดนั้นก็ต้องมีการต้มปลาดุกให้สุกก่อนค่ะคุณเอเล่าว่าคุณแม่นะคะจะใช้น้ำปลาร้าปรุงรสต้มปลาดุกเสมอการกินข้าวด้วยกันในมื้อที่มีป่นปลานั้นเผ็ดเกินไปสำหรับเด็กค่ะคุณแม่จึงประยุกต์เมนูนี้ให้คุณเอด้วยการแบ่งเนื้อปลาดุกส่วนหนึ่งนะคะให้ลูกกินกับน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสค่ะคุณเอเลยไม่มั่นใจว่าเมนูนี้เนี่ยมีที่บ้านหลังอื่นไหมเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยซึ่งจริงๆแล้วมีค่ะแต่ปลาดุกต้มปลาร้าที่นิยมกันทั่วไปนั้นในกรรมวิธีการต้มการปรุงเครื่องสมุนไพรจะมีความคล้ายกับต้มยำที่มีน้ำปลาร้าเป็นรูปรสกลิ่นที่เป็นหลักของเมนูมากกว่าดังนั้นแล้วนะคะปลาดุกต้มปลาร้าที่คุณเอคิดถึงเราจึงต้องรบกวนให้คุณเอเนี่ยทักไปถามสูตรของคุณแม่ให้หน่อยค่ะเราได้คุยกับแม่อีกครั้งก็เพราะไอ้ปลาดุกต้มปลาร้านี่เลยนะจริงๆเพราะว่าเราทักแม่ไปหลังจากที่ก็ไม่ได้คุยกับเขามาสักพักใหญ่ๆเพราะว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนิดหน่อยที่บ้านคือแม่ก็อาจจะงงๆนิดนึงนะว่าแบบครั้งก่อนเรายังดูดราม่ามากๆแล้วแบบวันดีคืนดีทักไปว่าแม่ไอ้ปลาดุกต้มปลาร้าที่ทำให้กินตอนเด็กบ่อยๆเนี่ยมันทำยังไงนะซึ่งความสัมพันธ์ของครอบครัวนี่มันก็แปลกดีเหมือนกันนะคือไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมากแค่ไหนแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะงงแล้วก็อธิบายขั้นตอนการทำปลาดุกต้มปลาร้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสับแล้วแม่เขาก็ทิ้งท้ายด้วยนะว่าแบบเมนูเนี้ยเราทำกินเมื่อไหร่มันก็อร่อยเนอะเราก็เลยตอบกลับแม่ไปว่างั้นกลับบ้านครั้งนี้ก็ทำให้กินหน่อยละกันคือไอ้วิธีการทำปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคือหลังจากที่เราถามแม่ก็ทำไมไม่ทำกินเองบ้างเอ้ย แต่ว่ามันก็คงจะไม่เหมือนที่แม่ทำอะเนาะถ้าให้เล่าวิธีการก็เราจะขออ่านข้อความที่แม่ส่งมาให้วิธีการทำปลาดุกต้มปลาร้าหลังจากได้ปลาดุกมาเราก็จะนำมาล้างปลาดุกเป็นปลาที่มีเมือกเยอะตัวเขาจะลื่นๆเราก็ต้องใช้เกลือในการช่วยล้างให้สะอาดจากนั้นคว้านำไส้ออกล้างให้ดีๆนำไปพักไว้ก่อนหันมาต้มน้ำร้อนรอจนเดือดนำปลาดุกที่พักไว้ลงต้มไปเรื่อยๆก็ใส่น้ำปลาร้าปรุงรสด้วยผงนัวนิดนึงก็ได้ต้มต่อจนสุกใช้ทัพพีจิ้มดูเนื้อปลาดุกเปื่อยจนได้ที่ก็ถือเป็นอันใช้ได้กินได้แล้วส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นเมนูปลาดุกต้มปลาร้าที่แม่ยกมาให้เรากินส่วนปลาดุกที่เหลือก็จะนำไปป่นต่อซึ่งหน้าตาของปลาดุกต้มปลาร้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะดูธรรมดามากๆเป็นปลาดุกตัวหนึ่งที่นอนนิ่งๆอยู่ในน้ำปลาร้าสีแบบน้ำตาลอมดำมนๆแต่กลิ่นและรสชาติคือ
หนังปลามันยุ่ยๆแล้วเนื้อมันนุ่มๆแล้วคือปลาร้าก็หอมเตะจมูกมันแบบมีข้าวเหนียวไหม เริ่มหิวข้าวแล้วเล่าไปด้วยก็หิวไปด้วยเนาะมันอร่อยในแบบที่มันควรจะเป็นหมายถึงมันไม่ต้องหวือหวามากแต่มันแบบมันทำให้เราสัมผัสได้ถึงเนื้อปลาดุกและกลิ่นของปลาร้าที่ทำให้ภาพของบ้านมันชัดเจนขึ้นมาได้เราว่ามันพิเศษมากเลยนะไอเมนูนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาดุกในเวอร์ชั่นไหนก็ตามต้มปลาร้าเอาไปทอดกระเทียมผัดเผ็ดหรืออะไรก็ตามแต่แหละคือเลิฟมากซึ่งเราคิดว่าปลาดุกเนี่ยมันมีความคล้ายทุเรียนนิดนึงเหมือนกันนะถ้าชอบเนี่ยก็จะชอบเลยเพราะว่ากลิ่นของมันหรือถ้าไม่ชอบเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นของมันเหมือนกันนึกออกปะเพราะว่าปลาดุกมันเป็นปลาที่มีกลิ่นและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์มากเมื่ออาหารจานโปรดในวัยเด็กเป็นเมนูที่มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่หาได้ง่ายๆในครัวเรือนคุณเอเล่าถึงเรื่องปลาร้าค่ะเครื่องปรุงสำคัญในเมนูนี้ของคู่ครัวของพี่น้องชาวอีสานอย่างแยกกันไม่ขาดในทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันนี้แต่ต่างกันตรงที่ปัจจุบันนี้มีขายแบบสำเร็จรูปหาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะคะในขณะที่สมัยก่อนนั้นทำเองได้ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจับปลาเลยล่ะค่ะการได้มาซึ่งปลาดุกหรือปลาอื่นๆในบ้านเราเนี้ยนะนอกจากแม่หาซื้อมาจากตลาดแล้วก็จะมีพ่อตาหรือว่านาบ้างที่เขาไปหามาได้ย้อนกลับไปตอนเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าปลามันเยอะมากเลยนะคือมันแบบหาได้ตามคลองตามท้องไร่ท้องนาแต่ปัจจุบันเราก็ไม่แน่ใจนักนะว่ามันยังหาได้เยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราห่างไกลจากมันมากๆแต่เราก็ถามแม่นะเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ก็มีนาที่ไปหามาได้อยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตอนที่เราเป็นเด็กแล้วปลาที่เราจำได้เลยว่ามันเยอะมากแล้วเราก็เหมือนมีโอกาสได้ไปจับมันด้วยตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาข่อนปลาข่อนคือปลาที่อยู่ตามน้ำขังในพื้นที่นามันก็จะเป็นปลาที่ไม่ได้แบบไม่ได้ตัวใหญ่เวอร์วังอะไรเนาะมีทั้งปลาเล็กปลาซิวปลาสร้อยปลาดุกปลาเข่งปลาเข่งคือปลาหมอนะที่เราจะสามารถหามาแล้วก็นำมาปรุงเป็นปลาร้าที่อยู่ติดบ้านที่พูดว่าปลาร้าติดบ้านเนี่ยก็เพราะว่าเราว่าปลาร้ามันเป็นเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องมีติดบ้านทุกหลังของชาวอีสานเลยก็ว่าได้นะ คืออย่างน้อยมันต้องมีสักหนึ่งหายหนึ่งกระปุกแหละแน่ๆในครัวเพราะว่าเกือบจะทุกเมนูเลยนะที่มันใส่ปลาร้าส้มตำน้ำพริกต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคือใส่ปลาร้าหมดเลยแล้วก็เราจำได้ว่าตอนเด็กเนี่ยมันมีกระปุกสีขาวของแม่วางอยู่ในครัวแล้วก็เขาเป็นคนทำเองด้วยก็คือเอาปลาข่อนที่ได้มานั่นแหละมาใส่เกลือใส่รำแล้วก็หมักไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ปลาร้าเป็นเครื่องปรุงแต่ปัจจุบันเราว่าน่าจะซื้อเอาแล้วนะคือถ้าจะทำจริงๆก็อาจจะเป็นร้านที่เขาทำนะเนาะแต่ว่าตามบ้านก็อาจจะไม่ได้ทำเองแล้วอาจจะด้วยปลาข่อนมันไม่ค่อยมีแล้วด้วยแล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้ทำนาแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้ทำปลาร้าไปด้วยแต่มันก็จะมีวันหนึ่งนะที่เราได้กินปลาแบบอิ่มหนำสำราญแล้วก็หลายชนิดเลยก็คือวันที่เราเรียกว่าโฮมหมู่บ้านโฮมเป็นภาษาอีสานแปลว่าการรวมตัวกันเพื่อที่จะเหมือนลงขันทำอะไรสักอย่างใช่แล้วก็การโฮมหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นการลงขันกันไปช่วยเอาปลาที่อยู่ในบ่อของหมู่บ้านนี้ขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายกันตามเงินที่ลงไปแบบ100ได้1โล200ได้2โลอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นคละๆปลากันไปซึ่งในนั้นก็อาจจะมีทั้งปลาดุกปลาหมอปลาเข่งปลาที่มันค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงอะเนาะที่ใหญ่กว่าตัวปลาข่อน
ทุกวันนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังมีการโฮมอยู่ไหมเพราะว่าเราก็กลับบ้านในช่วงที่เป็นเทศกาลน่ะเนาะการโฮมมันก็เราไม่แน่ใจว่ามันมีขึ้นในเดือนอะไรหรือว่าวันไหนปีหนึ่งก็อาจจะ 1-2 ครั้งแต่ถ้าบ่อในหมู่บ้านไม่ได้มีปลาเหมือนเดิมแล้วก็การโฮมก็อาจจะไม่มีแล้วก็ได้งานโฮมในหมู่บ้านของพี่น้องชาวอีสานนะคะเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสขึ้นอยู่กับบริบทและประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเลยค่ะในบางพื้นที่นะคะก็จะมีงานโฮมเอาบุญคือการรวมตัวกันฟังเทศทำบุญช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันสำคัญทางศาสนาค่ะหรือในบางพื้นที่ก็จะมีการตุ้มโฮมกันของพี่น้องชาวอีสานที่ไปอยู่ต่างภูมิภาคนะคะเพื่อเป็นการรวมตัวพบปะสังสรรค์กันอย่างอบอุ่นนั่นเองค่ะรวมถึงงานโฮมเอาปลาในชุมชนของคุณเอก็นับว่าเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อลงขานเงินทุนนะคะให้ลุงป้าน้าอาที่แข็งแรงมาลงแรงจับปลาในบ่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนแล้วก็แบ่งปันปลาที่จับมาได้ให้แต่ละบ้านไปทำกินกันค่ะซึ่งปลาที่แต่ละบ้านได้มานะคะก็จะถูกนำไปทำเป็นสารพัดเมนูเลยค่ะรวมถึงนำไปเป็นวัตถุดิบอูมามิแสนสำคัญประจำภูมิภาคอย่างปลาร้ามาฟังคุณเอ๋เล่าต่อถึงความพิเศษของปลาร้ากันค่ะวัตถุดิบสำคัญที่มีรูปรสกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมาเป็นปลาร้าเหมือนกันไม่ได้ต้องใช้คำนี้คือจะบอกว่าปลาร้ามันมีความ Amazing อยู่ในตัวสูงมากนะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกันทุกที่ถึงแม้ว่ามันจะเรียกว่าปลาร้าเหมือนกันก็ตามนะทำจากปลาต่างชนิดกันระยะเวลาการหมักต่างกันหรือเอาไปปรุงเป็นเมนูที่ต่างกันเนี่ยเราว่ามันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะใช่คือมันจะมีปลาร้าที่มันหน่ง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 ก็คือมันจะแบบกลิ่นแบบปลาร้าแบบตะโกนซึ่งสารคามส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นปลาร้าตามกรุงเนี่ยก็จะมีความซอฟๆลงมาหน่อยหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะปลาร้าที่นำไปทำเป็นปลาจอมก็จะมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวซึ่งปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นของปลาดุกที่เคล้ากับกลิ่นของปลาร้ามันก็จะมีความหอมในแบบของมันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปที่มาของปลาร้าก็เปลี่ยนตามจากเป็นเครื่องปรุงที่พี่น้องชาวอีสานหมักกันได้เองทุกบ้านก็กลายมาเป็นสิ่งที่ต้องซื้อสำเร็จรูปตามตลาดไปแล้วที่จะใกล้เคียงกับความทรงจำมากที่สุดก็หาได้ตามตลาดนัดหรือตลาดสดที่พอจะมีแม่ค้าพ่อค้าหมักปลาร้าเองแบบโฮมเมดวางขายให้เห็นกันอยู่บ้างนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครนี้ก็ไม่ง่ายที่จะเจอแล้วค่ะการเดินตลาดในวัย26ปีของคุณเอสิ่งที่มองหาก็เลยไม่ใช่ปลาร้าหมักแบบโฮมเมดอีกต่อไปแต่เป็นปลาดุกต้มปลาร้าต่างหากคือสิ่งที่เธอคาดหวังจะได้พบกันอีกครั้งมากที่สุดก็เคยเดินเจอนะที่ตลาดแถวที่พักที่กรุงเทพนี่แหละความตั้งใจก็อาจจะเป็นการไปมองหามันจริงๆเพราะว่าอยากกินไม่ได้กินนานมากก็เจอที่ร้านประมาณว่าเขาทำน้ำพริกแล้วก็ผักลวกขายก็มันคือปลาดุกที่จะนำไปทำเป็นป่นต่อนั่นแหละแบบที่เราเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ได้ซื้อมากินนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกับที่แม่ทำหรือเปล่าก็คงอยากกลับไปกินฝีมือแม่มากกว่าแม้ปลาดุกต้มปลาร้าที่คิดถึงจะเป็นรสชาติเบาๆที่แม่ทำให้กินได้ง่ายๆในวัยเด็กแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเด็กหญิงเอในวันนั้นคือปัจจุบันนี้สามารถกินรสจัดได้มากขึ้นแล้วค่ะคุณเอบอกกับเราว่ารสนิยมเรื่องการกินอาหารรสจัดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการเป็นลูกอีสานวัฒนธรรมทางรสชาติส่งผ่านเมนูต่างๆที่หล่อเลี้ยงให้เธอเติบโตมาจานแล้วจานเล่าตลอด20กว่าปีค่ะอาหารอีสานเนี่ย 90% เลยนะเราว่าที่มันจะรสจัดอะส่วนอีก 10% ก็คือรสจัดแต่ว่าน้อยลงหน่อยส้มตำเอ่ยต้มแซ่บเอ่ยลาบเอ่ยน้ำพริกเอ่ยสังเกตป่ะมันจะเผ็ดและเค็มหมดเลยเรามักจะถูกผู้ใหญ่บอกว่า
ที่มันต้องเค็มและเผ็ดเพราะว่าจะได้ใส่ข้าวเยอะๆใส่ข้าวเยอะๆก็คือกินข้าวเหนียวเยอะๆมันก็จะได้ไม่เปลืองกับข้าวอะไรเงี้ยเป็นการประหยัดในแบบคนอีสานอย่างหนึ่งเราว่ามันก็เลยส่งผลต่อรสการทานอาหารของเราเลยนะคือมันกลายเป็นลิ้นของคนอีสานอะที่ต้องทานรสจัดไปเลยอย่างเราเนี่ยทานข้าวเนี่ยมันต้องมีความเผ็ดความเค็มนะมันถึงจะกินแล้วเรารู้สึกว่ากินเสร็จอะภาษาอีสานเรียกว่ากินแล้วหันว่าเผ็ดแต่กินว่าแล้ว กินของทอดก็ต้องมีน้ำพริกปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเผ็ดต้องเค็มอะไรเงี้ยมันถึงจะกินเสร็จนะอาหารอีสานแบบต้นตำรับหลายๆเมนูนั้นมีรสจัดเป็นพื้นฐานค่ะทั้งเผ็ดเค็มเปรี้ยวแต่จะไม่เน้นรสหวานนะคะเนื่องจากการกินอาหารรสจัดจะช่วยให้เจริญอาหารได้มากขึ้นความหวานของข้าวเหนียวที่กินเข้าไปในคำเดียวกันนั้นจะช่วยให้รสชาติอาหารครบรสและก็จัดจ้านเบาลงมากค่ะบางแหล่งข้อมูลก็มีมูลเหตุเดียวกันกับคุณเอเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของความยากจนบวกกับการมีลูกหลายคนในสมัยก่อนอาหารที่ทำจึงเน้นรสชาติจัดจ้านเพื่อให้ลูกๆกินกับกันน้อยๆกินข้าวกันเยอะๆช่วยให้อิ่มท้องได้แถมยังอร่อยด้วยเมื่อพูดถึงการกินอาหารรสจัดที่มีเหตุจากความยากจนก็พลันให้คุณเอนึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่จังหวัดมหาสารคามค่ะกินข้าวเยอะๆจะได้กินกับน้อยลงเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความลำบากได้เหมือนกันนะเอาแบบไม่โรแมนติไซส์เลยก็คือลำบากคือลำบากจริงนะตอนเด็กมันไม่ได้คิดถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการหรือการไม่เข้าถึงการพัฒนาอะไรนึกออกปะเราคิดแค่ว่าพ่อคงหาเงินได้ไม่เยอะกรุงเทพมันคงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าเรามองไม่เห็นภาพตัวเองที่มาอยู่กรุงเทพเลยตอนเด็กเรื่องราวของการไกลบ้านวันนี้จึงเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคุณเอเล่าว่าความทรงจำวัยเด็กของเธอคือการที่คุณพ่อต้องอยู่ไกลบ้านเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานครขณะที่เธอต้องอยู่กับคุณแม่พี่สาวคุณตาและคุณยายที่จังหวัดมหาสารคามค่ะภาพของบ้านในวัยเด็กที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเราก็คือแม่พี่หมาต้นไม้บ้านสองชั้นที่ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นสังกะสีมีห้องน้ำอยู่ข้างนอกตัวบ้านที่ไปเข้าเมื่อไหร่ก็กลัวผีตลอดเราว่าต่างจังหวัดมันเหมือนถูกเซตให้เป็นแบบนั้นน่ะคือมีป่ายังไม่ได้มีไฟหรือมีอะไรที่เข้าถึงมากนักอ่ะก็เลยกลายเป็นภาพเป็นฉากของความมืดความน่ากลัวไปโดยปริยายอ่ะเนาะความลำบากที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องเงินนะเพราะแม่เขาก็ไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีงานนะและถึงจะมีงานมันก็ไม่ได้หลากหลายค่าตอบแทนก็ไม่ได้สูงมากเราก็เห็นว่าแม่เขาก็ดูต้องยืมเงินหรือว่ากู้กองทุนหมู่บ้านอะไรเงี้ยมาให้สำหรับเราและพี่เล่าเรียนชีวิตมันก็ดำเนินมาจนถึงจุดที่ครอบครัวเราทั้งหมดเนี่ยย้ายมาอยู่กรุงเทพส่วนบ้านหลังนั้นก็ถูกขายไปแต่ภาพความทรงจำหลายๆอย่างมันยังอยู่กับเรานะโดยเฉพาะเมนูอาหารความลำบากที่เคยทำร่วมกันกับมันมาอีกอย่างหนึ่งเราว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะชีวิตในวัยเด็กอ่ะมันทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้แหละความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนความเป็นกวีที่เรานำมาใช้ในการทำงานเขียนในปัจจุบันเนี่ยก็เราว่าส่วนหนึ่งมันมาจากที่นั่นกระทั่งคุณเออายุ14ปีครอบครัวก็พาเธอย้ายมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและที่สำคัญคือเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่มากกว่าเมื่อคุณเอเรียนจบชั้นปริญญาตรีและทำงานได้ราวๆ2ปีนะคะชีวิตก็มีโจทย์ของการเติบโตขั้นกว่าเข้ามาทดสอบค่ะนั่นก็คือการที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวอีกครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตเราเกิดขึ้นอีกครั้งตอนที่เรียนจบแล้วก็ทำงานมาได้สักพักหนึ่งพ่อกับแม่เขาก็บอกกับเราว่าเขาจะกลับไปอยู่ที่สารคามเราก็เหมือนต้องวางแผนกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะว่า
จะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานต่อไปยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็เลี้ยงแมวเป็นเพื่อนสองตัวชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ค่อยห่วงมากนะมันก็รู้สึกว่ามันดำเนินไปได้เรื่อยๆอ่ะแต่ที่ห่วงก็อาจจะเป็นพ่อกับแม่ที่เขาอายุมากขึ้นแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันสองคนที่มหาสารคามเนี่ยวันนึงเขาอาจจะอยากให้เรากลับไปอยู่ด้วยเราว่าการกลับบ้านตอนที่เราอยู่ในวัยที่มันทำงานและมีรายได้แล้วเนี่ยมันต่างจากการกลับบ้านในตอนเด็กมากเลยนะคือมันมีทั้งความหวังมีทั้งภาระมีอะไรหลายๆอย่างที่เราแบกไว้ที่บ่าถ้ากลับบ้านมันต้องไม่ใช่การกลับบ้านไปพักผ่อนมันต้องกลับไปพร้อมกับทุนกลับไปพร้อมกับองค์ความรู้กลับไปพร้อมกับแผนที่เราจะอยู่ยังไงให้มีรายได้อยู่ยังไงให้ไม่ลำบากถ้าจะกลับบ้านจริงๆอะนะซึ่งเราว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นที่เราจะสามารถกลับไปอยู่ได้เราก็เลยยังคงต้องอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวต่อไปยังคงทำงานเขียนเป็น copywriter อย่างนี้อยู่ซึ่งเราว่าเรายังเอนจอยกับมันนะแล้วก็อยากพัฒนาในด้านนี้ไปเรื่อยๆอยู่อย่างน้อยก็คง 3-5 ปีอะที่เราจะมาคุยกับตัวเองอีกครั้งว่าเรายังอยากทำมันอยู่ไหมแล้วก็จะยังไงต่อการเป็นวัยเริ่มต้นทำงานท่ามกลางเศรษฐกิจอันผันผวนวิกฤตการโรคระบาดพร้อมกับการแข่งขันราคาของชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆกลับมาพักที่บ้านก่อนไหมคือคำถามจากคุณแม่ที่คุณเอบอกกับเรานะคะคำถามที่ซ่อนความหมายของการเชิญชวนพร้อมกับความเป็นห่วงไว้อยู่ภายในมากมายซึ่งคำตอบของคุณเอก็ไม่ใช่จะกลับหรือไม่กลับซะทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกลับบ้านไม่ได้อยู่ในแผนของเราเลยนะคือมันยังอยู่แต่ก็คงต้องพร้อมอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วก็คงจะคุยกับทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งพ่อและก็แม่ด้วยว่าเขาอยากให้มันเป็นยังไงก็คงหาจุดที่มันลงตัวกับชีวิตเรามากที่สุดแหละจริงๆเราต้องขอบคุณโอปอมากเลยนะที่ชวนเรามาคุยเรื่องนี้ถ้าไม่ได้นับเรื่องที่ว่าการกลับบ้านมันคือแผนที่แบบการคุณต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่สารคามแน่นอนจ้าจนกลายเป็นความกดดันเนี่ยเพราะว่าเราชอบความรู้สึกตอนที่ได้กลับบ้านนะความรู้สึกตอนที่ได้นั่งรถทัวร์แล้วก็มองข้างทางแล้วก็นึกถึงภาพของบ้านที่กำลังรอเราอยู่ที่ปลายทางคือแม่ที่กำลังทำปลาดุกต้มปลาร้ารอมีหมาที่คงจะดีใจมากๆที่ได้เห็นเรามันเป็นภาพที่เราว่าเราจะมีความสุขที่ได้เจอมันอะแล้วการที่ได้คุยกับโอปอวันนี้ถึงเมนูที่ทำให้คิดถึงบ้านเราว่ามันเหมือนกันที่เราได้เดินทางกลับไปบ้านอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ในความคิดหรือการต้องนั่งนึกย้อนวัยเด็กอะแต่เราว่ามันปลายทางมันคือการที่เราถึงบ้านแล้วนะในความคิดถึงกรุงเทพมหานครเมืองที่รวมนักล่าฝันจากทั่วทุกภูมิภาคให้ได้เข้ามาแสวงหาโอกาสรายได้ความมั่นคงและตัวตนในช่วงวัยซึ่งก็ไม่มีใครตอบเราได้ค่ะว่าที่แห่งนี้มีสิ่งเหล่านั้นอยู่จริงแค่ไหนคุณเอในวัย26ปีก็แสวงหาตัวตนและโอกาสไม่ต่างกับที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นในช่วงวัยเดียวกันคำถามและคำตอบถึงการกลับบ้านสำหรับเราในวัยนี้มักจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะแต่สิ่งที่แน่นอนคือการได้กลับบ้านบ้างตามโอกาสสำคัญเราจะกลับไปกินอาหารรสมือที่คิดถึงเพื่อเติมพลังและเพื่อเปิดกรุความทรงจำในชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังได้พบกับเมนูที่ทำให้เดินทางกลับไปที่บ้านอีกครั้งถึงแม้จะเป็นแค่ความคิดแต่เราว่ามันจะเป็นความคิดที่ไปถึงบ้านจริงๆนะอย่างเมนูปลาดุกต้มปลาร้าของเรานี่แหละที่ทำให้เราได้กลับไปคุยกับแม่อีกครั้งทำให้เราได้บอกกับเขาว่าช่วยทำให้กินอีกรอบได้ไหมทำให้เราได้อยากกลับไปที่บ้านอีกครั้งจริงๆแล้วมันก็ย้ำเตือนด้วยนะว่าเราจะต้องทำให้มันดีขึ้นครอบครัวจะต้องไม่กลับไปลำบากอีก
ตราบเท่าที่เราจะทำได้และความสุขยังยืนอยู่ข้างเราDriver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast